Of Matthew chapter 16 verse 21 to 28บทเทศนาวันนี้อยู่ในหนังสือพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่21ถึง28 In the title is the death of Christ ในหัวข้อมรณกรรมของพระเยซูวันสุขประเสริฐก็ใกล้เข้ามาอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับ Good Friday is approachingเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่เรากำลังอยู่ในเล่นหรือการเตรียมตัวใคร่ควรถึงธรรมของผู้เป็นเจ้า And we in the time of reflecting, you know, in the Lent time that we thinking about our Lord. มีชายแก่คนหนึ่งนะครับหลายคนก็เรียกว่าลุงเพราะว่าเขาเป็นคนทำงานอยู่ในเมืองทองคำ And there's an old man and everyone call him uncle because he work in the field. แล้วเขามีรายได้มากมายเขามีรายได้เยอะ and he has a lot of money แต่คุณลุงนี้ไม่เคยเก็บเงินเท่าไหร่เพราะใช้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด and this uncle never save money because what he has he spend เมื่อเกษียณแล้วจึงก็ไม่มีเหลือ so when he retire he has nothing left เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีเงินเมื่อเกษียณแล้วก็จำเป็นต้องไปอยู่กับลูก5คนของเขา so after he retire he have no money left so he had to spend the time with you know with his sonประมาณ5คน about 5 of them วันจันทร์ก็ไปอยู่กับบ้านลูกสาว and Monday he spent with the daughter แล้วก็ถูกลูกเขยพูดกระทบกระทั่งตลอด and the son-in-law you know mocking him all the time วันอังคารก็ไปอยู่กับบ้านลูกชาย Tuesday we want staying with the brother the son ก็ถูกลูกเขยถูกหลานพูดกระทบกระทั่ง and the grandchild is talking to him ถ้าไปอยู่กับลูกชายก็ถูกลูกสะใภ้พูดกระทบ and when he's with the son the son the daughter-in-law mocking ถ้าไปอยู่กับลูกชายก็ลูกสะใภ้พูดกระทบ of course when you save the son the daughter-in-law เพราะฉะนั้นลุงก็เลยต้องเปลี่ยนบ้านไปอยู่บ่อยๆ so this uncle has to change the house all the timeจนกระทั่งในที่สุดถูกทนการพูดถากถางไม่ไหวลุงก็เลยต้องไปบอกกับลูกทั้ง5บอกว่าพ่อจะไม่อยู่กับลูกสัก2ปี So all the five you know houses which not accepting him with you know every time he go there marking he said I can't take it anymore he said I'm going to be departed from you 2 years เพราะว่าพ่อจะไปทำงานที่เหมืองทองคำกับเพื่อนที่ก็จดหมายมาให้พ่อไปทำงานต่อ I'm going to go and do and go and workwith my friend where he later me where you know I'm going to work in a gold field ลูกไม่ได้ฟังก็ดีใจสนับสนุนให้ไปพ้นหน้า so all his children heard it well you know so happy go จะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระอีกต่อไป so therefore it's not a burden some for them เรื่องเล่าแต่ว่าเมื่อครบ2ปีลุงคนนี้ก็กลับมาพร้อมกับถังเหล็กใบใหญ่ใบ so after 2 years passed he came back with a big bucketเป็นถังเหล็ก It's a metal bucket. ซึ่งเขาก็ลากถังเหล็กทุกที่ที่เขาไปเขาก็จะลากถังเหล็กไป Everywhere he go, he drag along this metal bucket. ทั้งลูกชายลูกสาวก็ถามมาว่าพ่อนั่นเป็นถังเหล็กอะไร And the son and daughter ask, Dad, what are you dragging along? พ่อก็บอกว่านี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ทำงานที่เหมืองทองคำกับเพื่อนแล้วพ่อก็เก็บสมบัติไว้ในถังเหล็กนี้ And he answered, This is my last treasure.That I kept from this last past 2 years after I worked. แล้วพ่อก็คิดว่าสมบัติที่สุดท้ายจากเหมืองทองคำเนี่ยถ้าใครดูแลพ่อดีๆจนถึงวาระสุดท้ายคนนั้นจะได้สมบัติจากถังนี้ And he continued saying that if any one of you would take good care of me, this particular bucket or my last treasure will be yours. แค่นั้นเองครับพวกลูกๆ 5 คนต่างแย่งกันมาดูแลพ่อแม่ So now all 5 children they're trying to take care of him. วันจันทร์ก็อยู่กับลูกสาวคนโต And Monday he spent time with the oldest. ลูกเขยที่พูดถากถางเข้าตอนหลังก็มาเอาใจมาบีบมานวดเอาอาหารมาให้ And the son-in-law who's used to mock him and now he bring food and try to pamper him. ยังดูแลไม่ถึงข้ามวันลูกชายคนที่2ก็ตามมาที่จะเพื่อจะเอาพ่อไปอยู่ด้วย And not even past the day yet you know the second son came and hey my turn.หลังจากนั้นแล้วลูกสาวคนที่สองก็ตามมาเอาพ่อไปอยู่ด้วย Of course, second daughter came and said same thing. ในเรื่องเขาเล่าว่าต่างก็แย่งกันเอาใจใส่ปฏิบัติพ่อคนนี้ So the story goes that everyone tried to, you know, do this type of taking care of them. แต่พ่อคนนี้ก็เป็นลักษณะคือเมื่อไปไหนจะลากถังไปบ้านไหนเดินไปไหนก็จะลากถังไปด้วยเพราะกลัวหาย Well, you know, one of this particular young, uncle, which is the dad,
Wherever he go, he drag along this bucket. และท่านก็ลากถังนี้มีชีวิตอยู่ไปได้อีก7ปี And about 7 years that he dragging along this bucket. So, you know, that's it. พอหลังจากงานศพลูกๆก็พากันมานั่งล้อมหลังถังเหล็กใบนี้ So, you know, after the funeral, so all the son and daughter gather around this metal bucket. เพราะว่าทุกคนบอกว่าเราทุกคนต่างมีส่วนดูแลพ่อแม่ So they're saying to each other, well, you know, we share in our part in taking care of the dad. ลูกสาวบอกว่าฉันเป็นคนโตฉันจะเป็นคนเปิดถังก่อนแล้วกัน So the daughter, the oldest daughter saying, well, I'm the oldest one. Let me be the one who opened the bucket. พอเปิดถังออกมาได้ก็มีผ้าสีขาวพันอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในนั้น And after she opened the bucket, there's one white cloth covering something. และในนั้นก็มีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ And within there, there's one letter. พี่สาวบอกว่าฉันเป็นพี่สาวคนโตให้ฉันอ่านกันละกัน And the oldest daughter said, I'm the oldest. Let me read the letter. จดหมายเขียนว่าอย่างนี้ This is what the letter said. ถึงลูกที่รักทุกคน To all my dear children. ก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบคุณก้อนหินทุกๆก้อนในลังเหล็กใบนี้ One and foremost I'd like to thank you everyone ก้อนหินOh thank you this stone ทุกก้อนหินจะขอขอบคุณ And I like to you know pay my gratitude to all the stone in there ที่ได้เลี้ยงดูพ่อจนถึงวาระสุดท้าย Taking care of me until the last moment ขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในเหล็กนี้คนละเท่าๆกัน May all my children share this rockเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ such a way that it reminded them เพื่อที่ you. เพื่อที่เวลาที่เจ้าแก่ตัวไปเจ้าจะไม่ต้องมีชีวิตที่น่าสมเพชเหมือนพ่อ such a way that when you grown older you wouldn't have to be so pitiful like me รักและห่วงใยลูกๆทุกคนเสมอ love always ปรากฏว่าเวลาสุดท้ายเขาขอบคุณก้อนหิน at the last moment he give thanks to the rock เพราะว่าก้อนหินเลี้ยงดูพ่อมา7ปี because the rock taking care of the dad ถ้าไม่มีก้อนหินเหล่านี้ลูกจะไม่ดูแลพ่อ if without these rocks the son and daughter would not take care of him และในนั้นก็มีพ่อมีเขียนอยู่ข้อหนึ่ง and at the end of it there's a bible verse สง่าราศีทั้งสิ้นของมนุษย์ก็เปรียบเหมือนเสมือนดอกไม้ในทุ่งนา glory of all human being is like a flower in the fieldที่อยู่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จากไป That they leave one day, next day wither. ให้เราแสวงหาพระสิริของพระเจ้า Let each one of us seek the glory of the Lord. ซึ่งจะดำรงอยู่กับเราเป็นนิจ Which will stay with each one of us forever. ซึ่งอยู่ในอิสยาห์ 40. Isaiah 40. ร่วมใจอธิษฐาน Let's pray. สรรเสริญพระบิดาเจ้า Praise be to you, Lord. เราขอบคุณสำหรับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ We give you thanks for your glory. สำหรับพระสิริของพระองค์ And your glory alone.พระบิดาเจ้าชีวิตเรานั้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา Heavenly Father we are like flower in the field วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไป Today we stay next day we wither ขอทรงโปรดให้เราได้แสวงหาพระทัยและพระสิริของพระองค์ May each one of us seek the glory to you วันนี้เป็นเทศกาลเลนที่เราใคร่ครวญถึงธรรมของพระเจ้า Today we in the Lent ขอพระเจ้าสถิตอยู่เราทั้งหลาย May you stay with each one และสถิตอยู่ในพระคำของพระเจ้า Stay with all the word ในพระนามพระเยซูคริสต์ In the Lord Jesus Christ's name Amen ถึงแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าWell, even though this story is just, you know, the trail. มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์ It's regular, you know, normal human being struggle. แต่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืน The thing is that make us think that nothing lasts forever. ซึ่งในเนื้อเรื่องในมัทธิวเนี่ยเปโตรก็ได้บอกกับเราชัดๆ See, in Matthew, Peter is saying to us very clearly. ก่อนหน้านั้นเปโตรไม่เข้าใจ Before that, Peter doesn't understand. เพราะเปโตรคิดอย่างมนุษย์คิดมาตลอด Peter looking at the way of human being looking at it. จนท่านพระเยซูก็ด่าเขาว่าไอ้ซาตานไปพ้น Then you know it's come time to where Jesus has to mark him and rebuke him, saying that Satan, go away. แสดงว่าพระเยซูอดกั้นกับเปโตรมานานมากแล้ว Because somehow Jesus had to hold within about this Peter. เพราะว่าพระเยซูเปิดเผยกับเหล่าสาวกนานแล้วว่าถึงความมรณกรรมของพระเยซู Because the Lord Jesus tried to declare and telling his disciple about his death long time. พระเยซูก็เปิดเผยบอกว่าพระองค์จะไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ถูกอาญาแล้วก็ถูกตึงถึงตาย And Jesus tried to tell them that I'm going to be in Jerusalem, I'm going to be betrayed, and then I'm going to be die on the cross and all that. เปโตรคัดค้านทันทีทันใด And Peter is rebuked.เขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าให้เปโตรบอกพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นี้อยู่ไกลจากข้าพระองค์เถิด And you know this type of thing is that you know Peter tried to stop the Lord Jesus Christ
Please do not let this happen. นี่คือปฏิกิริยาของเปโตรคืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย This is what reaction of Peter saying that do not let it be like this. ตามที่บางทีบันทึกว่าสาวกคนอื่นก็เห็นด้วยแต่ว่าเงียบ And from the Bible is recorded that all other disciples also went along because they don't want this happen. เพราะพวกสาวกต่างเพ่งเล็งไปที่อาณาจักรในโลกนี้ Because all the disciples they're looking at the kingdom of the world that they're living in. เขาคิดถึงสถาปนาราชบัลลังก์ของดาวิด They want to be able to be on the throne like David. พระเยซูตอบว่าเปโตรต่อหน้าคนทั้งหลายว่าเปโตรขัดขวางหน้าพระทัยพระเจ้า So the Lord Jesus rebuked Peter in front of everyone that you know this is you're trying to blocking the way of the Lord. เพราะว่าเปโตรคิดอย่างแบบชาวโลกBecause Peter looking at the way he think is like the way of the world. เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงใกล้มรณกรรมของพระองค์นั้นตัดสอนสาวก12คนอย่างสั้นๆถึงการเป็นสาวกและถึงการตายของพระเยซู So he uses this time, the Lord Jesus uses this time to teach his disciple very short period of time. พระเยซูก็เพิ่มเติมพระสัญญาเข้าไปนิดนึง And he kind of, you know, it included the covenant or the promise. ก็อยู่ในบทที่16ข้อ28ที่เราอ่านว่าเรากล่าวความจริงกันทั้งหลายว่าที่ท่านยืนอยู่ที่นี่บางคนยังไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจ So he included at the end saying that I tell you the truth in verse 28. Some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man.Coming in His kingdom. หลังจากนั้น1สัปดาห์เปโตรยอห์นยากอบได้ขึ้นมาบนภูเขากับพระเยซู So after that, a week later, Peter, James, and John went up on the mountain with Jesus. แล้วก็ได้เห็นพระสิริเห็นเอลียาเห็นโมเสสมาสนทนากับพระเยซู And they all saw Elijah and Moses, the glory, the covering there. หลังจากขึ้นมาบนภูเขาแล้วเปโตรได้ประสบการณ์หลายอย่างจึงได้มาเขียน2เปโตรบทที่1ให้เราได้เห็น So after that moment that they see the glory Peter have a chance to write 2 Peter chapter 1 about that experience เขาบอกว่าเราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ And he saying that you know this is my testimony that I have seen เราได้ยินพระสุรเสียงที่มาจากสวรรค์ I have heardthe heavenly voice เราได้อยู่กับพระเจ้าที่บนภูเขาบริสุทธิ์ I have spent time with the Lord God the Holy God on top of the mountain พี่น้องกลับไปอ่าน2เปโตรบทที่1ที่หลัง Second Peter chapter 1 and you can read เราจะเห็นว่าเปโตรเป็นพยานในสิ่งที่เขาเห็น See Peter telling testimonial about something that he have seen เปโตรกับเพื่อน2คนคือยอห์นกับยากอบได้เห็นแล้วก็ได้บันทึกสิ่งที่อยู่บนภูเขาถ่ายทอดถึงความเชื่อมาถึงทุกเราทุกวันนี้ Peter, James, and John seeing this on the mountain and they are casting out this experience to people คือเมื่อเราได้ขึ้นมาบนภูเขาแล้วชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลง See once you up on the mountain then there's some transfigure will happen there or transforming นี่คือปัจจุบันนี้ที่ทุกๆคริสตจักรจะมีการจัดรีทรีทของคริสตจักร So therefore all the churches they like to have retreatFor the church. เหมือนกับว่าได้ขึ้นมาบนภูเขานะครับมิชชันนารีที่ไปเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วจะไปสร้างที่รีทรีตเนี่ยอยู่บนภูเขา So you know like retreat like per se like missionary who go to Thailand they like to go up on the mountain and build like a campsite on the mountain. ก็ที่เชียงใหม่ก็มีจะมีดอยสุเทพจะมีกลุ่มอนุชนไปทำแคมป์ที่นู่น And in Chiang Mai there's Doi Su Thep where they are to camp like that. แล้วก็จะมีถ้ำขุนตานAnd there's a ขุนตาล cave จะเดินจนกระทั่งว่าต้องเดินไม่ไหวต้องจ้างคนมาหามเดินไปข้างบนสุดยอดของภูเขา See so it's so steep you know steep up like you know on top of the mountain sometimes you cannot even walk you have to have help ทำไมเขาถึงเตรียมจัดค่ายที่บนภูเขา Why do they try to make camp or retreat up on the mountain เพราะมาจากภาพบีตอนนี้ It's from thisคือเมื่อทั้ง3คนไปแล้วเห็นพระสิริของพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงกลับมาใช้ชีวิตในคริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลง It coming from this when the three went up on the mountain see the glory of the Lord so they transforming there they come back down they are good เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในโลกปัจจุบันวุ่นวายสับสนทุกวัน Because when they live their life like you know in the valley you know in their daily routine you know everything is so chaotic พอขึ้นไปถึงไม่มีเซลโฟนไม่มีการติดต่อใครอยู่กับพระเจ้าตลอด So when you goOn a mountain, no cell phone signal, so you have to be connected to the Lord only. ไม่มีเรื่องของธุรกิจไม่มีเรื่องของวุ่นวายของชีวิต So there should not be any business thinking or economy something to bother you. และสิ่งที่เขาได้คือได้ยินได้เห็นความบริสุทธิ์ And the thing that they will receive is
something they hear, they see, and they touch upon the Lord. นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า retreat. And this is what retreat is all about. ถอยหลังมาหนึ่งก้าว Retreat means step one, step back. แล้วถอยหลังมาไข้ควรทั้งชีวิต And step back and reflect it in your life. ก็พยายามจะหนุนใจให้ที่จักเรามีการจัด retreat. So hopefully we have the retreat here.เพราะว่าเท่าที่ผมมาที่นี่โบสถ์เราไม่เคยจัดรีทรีท Because you know from my experience here we never have retreat like that เราไม่มีโอกาสที่จะหยุดงานทั้งหมดแล้วขึ้นไปบางที่จัดค่ายด้วยกัน We never have chance to you know rest from all our works and go up somewhere you know and retreat ถ้าเราขึ้นไปเราจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้า And if we were to go and retreat we're going to see great thing เพราะว่าในโลกปัจจุบันสามารถดึงให้เราออกห่างจากพระเจ้า In our daily you know the world that we live in they're going to try to snatch you away เพราะฉะนั้น3สิ่งที่เปโตรได้เห็นและบันทึกให้กับเราชาว So three things that Peter have seen อันที่1 Number 1การทนทุกข์เพื่อนำไปสู่สง่าราศีได้ When you endure such that the glory of the Lord God will be seen บทเรียนที่สำคัญที่เปโตรเรียนรู้คือการทนทุกข์นำไปสู่สง่าราศี See when you enduringand it bringing you to the glory เพราะว่าไปโตตอนแรกต่อต้านการสิ้นพระชนของพระเยซู In the beginning Peter doesn't go along with this plan of the Lord และก็ไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเรื่องระหว่างการทนทุกข์กับสง่าราศี and he doesn't see how one will suffer and be the glory of the Lord พอหลังจากที่เขาขึ้นไปแล้วอยู่บนภูเขายากอบจอร์นเขาขึ้นไปแล้วเขาสามารถเอามาเกี่ยวข้องกันได้ระหว่างการทนทุกข์กับสง่าราศี But when they all three up on the mountain, they be able to associate it with, you know, from the pain and suffering to the glory. They be able to associate it. เปโตรบทที่หนึ่งเปโตรเนี่ยก็มาบันทึกบอกว่าในพระคัมภีร์เดิมOLD Testament เนี่ยพระบอกว่าความทุกข์ทรมานพระคริสต์และพระสิริของพระเจ้าจะมาภายหลัง And in 1 Peter is saying that the suffering of the Lord and the glory of the Lord will come the glory of the Lord will come later ผู้เผยพระวจนะผู้เผยชัดเจนอยู่ในลูกา24 And the prophet is already saying บอกว่าพระเมสสิยาต้องทนทุกข์และอับอายและความตายเสียก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่พระสิริของพระองค์ And he's saying that the Messiah will have to feel to be shameful and then before anything else before even the glory would come เพราะฉะนั้นทั้งพระคัมภีร์เดิมทั้งผู้เผยพยากรณ์พูดมาตลอดแต่ว่าสาวก12คนก็เคยศึกษาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ The prophet saying so many times but not many people pay attention to พระเมสสิยาห์ต้องอับอายทนทุกข์ก่อนตายซะก่อน Messiah has to be feel shameful and pain and suffer before like you know the death before the glory แต่เปโตรบอกว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย And Peter said well Lord don't let it be don't let it happen that way จนกระทั่งเมื่อลงมาจากเขาแล้วเปโตรก็ได้เขียนจดหมายหนุนใจบอกการทนทุกข์ตั้ง18ครั้งAnd Peter, after he came down from the mountain, is saying that, well, 18 times suffering that he wrote down. เขียนถึงพระสิริ6ครั้ง And glory of the Lord 6 times. เพราะว่าเขาได้เข้าใจถ้อยคำนี้แล้ว Because now he understood what this all is about. ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องทนทุกข์ก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่พระสิริแล้วทำไมสาวกของพระองค์ต้องคาดหวังว่าชีวิตจะสุขสบาย See, when Jesus Christ himself has to suffer.Feel shameful for before glory will come. Why not his disciple? ทั้งเปาโล has to go through that. ทั้งบารนาบัสเป็นกลุ่มที่สอนผู้เชื่อใหม่ Paul, Barnabas is the tool that teach the newcomer, new believer. ในกิจการบทที่14ข้อ22เราเห็นได้ Acts 24กิจการบทที่14บอกว่า14เราทั้งหลายจำต้องทนทุกข์ยากลำบากมากจึงจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า We have to endure the pain and sufferingBefore we entering into, พระเยซูก็สอนอย่างนั้นด้วย And Jesus teaches the same thing. ในยอห์นบทที่12บอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามา In John saying that for those who want to follow me, แล้วเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ต้องอยู่ที่นั่น And wherever I am, you will be there. The servant has to be there. เรามาอ่านสักข้อหนึ่ง Let's look together. ในหนึ่งเปโตร First Peter, บทที่4 Chapter 4.ข้อ12 was 12 1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง14 First Peter chapter 4 1เปโตรบทที่4ข้อ12 12ดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสเป
เป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านข้อ13แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลำบากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็ได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากข้อ14ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่าน Verse 12, 13 and 14 Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you but rejoice that you are participate in the suffering of Christ so that you may be overjoyed when his glory is revealed if you are insulted because of the name of Christ you are blessed for the spirit of glory and of God rests on youแต่ว่าซิเปโตรได้กันกรองออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าความทุกข์ยากยินดีเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีที่ท่านมีสุข This is how Peter cast out his thinking that he now he know about this particular pain and suffering แต่ว่าการทุกข์ยากลำบากบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่นำไปสู่สังฆาราศี Sometimes not all pain and suffering will lead to gloryการทนทุกข์ที่นำไปสู่สง่าราศีได้เนื่องจากนอกจากว่าเราจะยึดหนึ่งเอาพระสัญญาของพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและพึ่งพระวิญญาณ See in order for pain and suffering would be glory of the Lord God would come for the glory of the Lord God would come พึ่งพระสัญญา You have to rely on the promise of the Lord ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ and walks the faithและให้พึ่งพระวิญญาณตลอดเวลา and rely on the Holy Spirit all the time ไม่เช่นนั้นการทนทุกข์ของเราจะทำให้เราขมขื่นแทนที่จะยินดี otherwise that pain and suffering will bring bitterness rather than glory of the Lord ถ้าเราดำเนินด้วยความเชื่อและพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความทุกข์นั้นจะนำสง่าราศีมาให้เรา when you trust in the Lord and walk with Holy Spirit then glory of the Lord God will appear แต่ถ้าเราไปทำทุกข์ยากลำบากเราไม่พึ่งในพระสัญญาเราไม่พึ่งในความเชื่อเราไม่พึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตก็มีแต่ความขมขื่น but if you would try to feel pain and suffer and try to struggle it out without Holy Spirit without trusting in the Lord without the promise of the Lord then bitterness It will happen inside of you. You เราต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ You have to feel suffer for Christ. และยอมรับมัน And accepting it. และความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้น And overjoy that was the word said. ดังนั้นอาจารย์เปโตรได้เตือนไว้ใน1เปโตรบทที่5ข้อ6 And ใน1เปโตรบทที่5 In First Peter, Peter has reminded us. 1เปโตรบทที่5ข้อ6 Chapter 5 verse 6. ข้อที่6นะครับและ7บอกว่า6 and 7 in 1 Peter 5 ข้อ6จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรจงละความกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย In verse 4 verse 6 and 7 in chapter 5 1 Peter Humble yourself therefore under God's almighty hand that he may lift you up in due timeCast all your anxiety on him because he cares for you. เรามีเรื่องกังวลใจหลายอย่าง Hey, you know, there's so many things that bothering you. เรามีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจหลายอย่าง There are many things that you have to make decision. อย่างตอนนี้ขายยินกำลังหางานอยู่ Oh, like Kai, you're looking for job, yeah? สัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์นั้น Interview here and there.ขายยินก็บอกเอ๊ะฉันมาทนทุกข์ในนิวยอร์กทำไมเนี่ย And Kai, you probably you're thinking like, why am I like you know feelWhy am I feel so suffering here in New York? Hey, ฉันไปอยู่นิวเจอร์ซีย์หรือเพนซิลเวเนียจะดีขึ้นก็ได้ไง Maybe I can go to Pennsylvania or New Jersey. Maybe it's better. แต่ก็มีเสียงหนึ่งว่าทายินทนทุกข์อยู่ที่นิวยอร์ก And maybe some voice telling you, well, try feel pain here in New York better. ขายินก็ตัดสินใจว่าฉันมาทุกข์ทำไมกับฉันทำไมไม่ไปเพนซิลเวเนีย And ขายินก็ probably say, why am I have to suffer here in New York? Why not there? โอ้ถ้าอยู่ที่นิวยอร์กมันคงลำบากในการอยู่ของฉันMaybe I spend time in New York. It's just
so much struggle. แต่ว่ามีสันติสุขในการรับใช้ But I have peace when I serve the Lord. แต่ขณะนึงก็มีเสียงบอกว่าที่เป็นสวีเดนสุขสบายเลย And maybe another voice saying that in Pennsylvania you rest easy. เพราะฉะนั้นก็เป็นการเหมือนกับเราตัดสินใจ Well, you know, decision making types of things. เปโตรบอกว่าจงถ่อมใจลงอยู่ภายใต้พระหัตถ์พระเจ้า And Peter saying that you should humble yourself in front of the Lord. พระองค์จะยกเราขึ้นเลยมาถึงเวลา He will lift you up in due time. และขณะที่พระองค์ยกเราขึ้นพระองค์บอกว่าก็จงละความโกนกวายของท่านไว้ And when he lifts you up cast out all your anxiety cast out นี่เป็นตัวอย่างที่ยกใคร This is one of the you know example that we use is you เรามีตัวอย่างที่ยกเยอะแยะมากมาย There's so many other example คือชีวิตที่อยู่เพื่อทนทุกข์เพื่อรับใช้พระเจ้า When you live your life you sufferFor the Lord, เราก็มีคำถามว่าเราทนทุกข์ยากเพื่ออะไร And sometimes you would ask yourself, why I have to feel suffer? แต่ถ้าบอกเราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ But if you would feel suffer for the Lord, พระองค์บอกว่าให้ยอมรับในสิ่งนั้นและพระองค์บอกความชื่นชมดีจะเกิดขึ้น And the Lord saying that accepting it and the overjoy would come in due time. เหมือนเปโตร Like Peter, เปโตรบอกพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปกรุงเยรูซาเล็มเลย Like Peter saying that, well, Jesus, don't go to Jerusalem. เพราะว่าเปโตรคิดเหมือนกับหลายคนคิดอย่างนั้น Because Jerusalem is like the way we thinking, like Peter thinking at the time. เพราะเหตุการณ์ของเปโตรกับเราก็ไม่แตกต่างกัน Well, you know, situation of Peter and I and us is the same thing. พระเยซูบอกลึกสาวสาวว่าเราอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องตามเราไปที่นั่น And the Lord Jesus said, wherever I go.My disciple, my follower would go along. เพราะฉะนั้น go together. เปโตรเรียนรู้ว่าพระสิริของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของการทนทุกข์ทรมาน Peter know that the glory of the Lord God would come and would follow. ในโลกนี้มีความทุกข์หลายอย่าง In this world, there's so many pain and suffering. แต่การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์นั้นสามารถนำเราไปสู่สง่าราศีได้ But when you feel a pain and suffering and trial for the Lord, then ถ้าเราจำมัทธิวบทที่4ซาตานพยายามจะเสนออาณาจักรทั้งสิ้นของโลกให้กับพระเยซู In Matthew 4 you will see that how Satan try to imagine in the Lord Jesus attempt the Lord Jesus เพื่อบอกว่าถ้านมัสการเราจะยกทั้งหมดโลกนี้ให้ If you would worship me I would give you the whole world ซาตานกำลังเสนอสัญญาบอกว่าพระเยซูบอกว่าสง่าราศีของพระองค์เนี่ยไม่ต้องทนทุกข์ and Satan try to give you some contract where you don't have to feel pain and suffer you can get it the glory but พระเยซูปฏิเสธ but the Lord Jesus Christ refused Paul จึงเขียนจดหมายไปถึงกรุงโรม so Paul wrote a letter to the Rome ในโรมบทที่8ข้อ18 in Romans chapter 8 verse 18 โรม8ข้อ18 8:18 in Roman Paul บอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่ท่านทั้งหลาย In verse 18 chapter 8 Roman I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in usความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันไม่สามารถเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีที่จะได้ในอนาคต See the glory of the Lord God cannot be compared with the suffering that we are in right now แต่ว่าเปโตรมองแบบสั้นๆ But Peter is looking at things shortly เพราะฉะนั้นทั้งเปโตรทั้งเปาโลต่างเข้าใจในจุดนี้ Paul and Peter see the same thing here พอก็กันกองมาใน2โครินธ์ When they are trying to filtering it outIt's coming to 2 Corinthians. บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงว่าร่างกายนี้เราจะสุดโทรมไป Therefore we are not backing down because our decaying body. แต่จิตใจภายในจะจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน But deep inside of us, we will refresh all the time. เพราะการทุกข์ยากเล็กๆน้อยของเราซึ่งรับอยู่เพียงประเดี๋ยวเดียวจะทำให้ท่านมีสง่าราศีศักดิ์ศรีถาวรเปรียบเทียบไม่ได้ And a little suffering that we are in, it just happened to you just for a little while. You cannot compare to the glory that you will receive. นี่คือประการแรกที่เปโตรได้เรียนรู้จักบนภูเขาบริสุทธิ์ This is what Peter remember and learned it on top of the mountain. ก่อนจะขึ้นไปเปโตรคิดอย่างมนุษย์ทั้งนั้นWell, you know, before he entering into the mountain, he thinking about his, like, you know, human being, he thinking. คือความสุขสบายabout like how peaceful comfortable เกียรติยศชื่อเสียงของเขา or the glory of the world เขาอยากจะติดตามพระเยซูด้วยความยิ่งใหญ่แบบโลกนี้ He want to follow Jesus the way how great
the Lord God in this world. พอพระองค์พาเขาขึ้นมาบนภูเขา When the Lord Jesus led him into the mountain. เมื่อเขาได้เรียนรู้แล้วกลับมาจากรีทรีทแล้วเขาลงมากั่นกองชีวิตว่าความทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์ประเดี๋ยวเดียวจะเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีถาวรอนาคตไม่ได้เลย Now he came down from the mountain transforming from the glory of the Lord God he experienced that pain and suffering just for a little while it cannot be compared to the glory of God Number 2 that he learned เขาเรียนรู้ว่าพระเยซูคือพระบุตรพระเจ้า He learned that the Lord Jesus Christ is the Son of God เป็นครั้งแรกที่เปโตรยอมยากขึ้นบนภูเขาและเห็นพระสิริและเห็นรัศมีที่ปกคลุมพระสิริในร่างกายของมนุษย์Peter, James, and John see for the first time the glory, the covering, the Lord Jesus Christ. The clothing that he wore, it's just so bright up there on the mountain. It's that glory. So Peter see that this is the sons of God that's living. นี่เป็นขั้นตอนที่บอกว่าความเชื่อมาก่อนการมองเห็นจะตามมา This is the answer for each one of us that the, you know trust in the Lord the faith in the Lord God first then that you will get the answer ความเชื่อมาก่อน faith first แล้วการเห็นจะตามมา then you see ผมนึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน Well you know I think about you know present time situation เมื่อเหตุการณ์ที่เราประชุมคณะธรรมกิจเราไม่มีงบประมาณแม้แต่จะซื้อข้าวสาร and we know that you know like in a consistory meeting that we have no money to buy rice มีบางคนเสนอออกมาด้วยความเชื่อว่า and some people like suggest from faith point view ก็ไม่เป็นไรก็ตัดปัจจัยนั้นออกไปเลย and that particular person said well it's okay we can just remove that budget out from the budgetary เราจะอยู่ด้วยความเชื่อ we're gonna live by faith เราจะอยู่ด้วยการแชร์ลิง we're gonna do it by sharing it พอความเชื่อมาก่อนเราเห็นผลตามมา when faith come then you see howYou can see it where it's going. สิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้บอร์ดได้เขียนแล้วว่าเรามีข้าวสารแล้ว Now you can see it from the board. We have rice. ตอนนี้เรามองเห็นหลายอย่างกำลังสุดโสม And many things that decay. เมื่อความเชื่อเราว่าพระเจ้าจะต้องดูแล And we have faith that the Lord God will take care of it. เพราะฉะนั้นความเชื่อมาก่อนผลก็จะตามมา When faith comes first, result will come.สิ่งที่เราได้เริ่มจากความเชื่อพระองค์จะให้ความเชื่อเราได้เห็นผลของความเชื่อนั้น So everything starts from faith.Then everything else. ผมนึกถึงพระคริสตธรรมที่เมืองไทยนะครับแห่งแรกที่เกิดขึ้นที่เมืองไทย I remember the theology school in Thailand, the first theology school. เมื่อก่อนมิชชันนารีไปไม่มีที่ดินที่จะตั้งพระคริสตธรรม Before missionary went there, there's no even land to build the school. และปัจจุบันนี้พระคริสตธรรมที่เราอยู่นะครับอยู่ตรงบริเวณที่เขาเอาไปทิ้งขยะและเป็นสุสาน And that particular site for the theology school is a dump site.Garbage dumpster. แล้วก็ไปแบบที่คนกลัวผีกัน And it's a place where people are like you know afraid of ghosts. Missionary ไปยืนอยู่ตรงนั้น Missionary went there and stand in front of it. แล้วก็ยืนด้วยความเชื่อของพระเจ้าพระเจ้าจะยกที่สุสานนี้ให้กับเรา And he's standing there with faith in the Lord that the Lord God would give us this cemetery land.ไม่มีใครมีความเชื่ออย่างนั้นเลย Cemetery right there, no one has that faith. ใครบ้างที่มีความเชื่อว่าที่ทิ้งขยะกับที่สุสานจะกลายเป็นตึกมหาวิทยาลัยพยัคฆ์เกิดขึ้น Who would have imagined that particular dump site, garbage can, you name it, the cemetery will be Phayop University. เป็นพระคริสตธรรมแห่งแรกในประเทศไทย It is the first theology school in Thailand. เป็นนักมีผลิตนักศึกษาออกไปจำนวนมาก And there's so many students coming out from the college มาจากความเชื่อ From faith point view จากคนคนหนึ่งที่มีความเชื่อ From faith from what that particular someone พระเจ้าเปลี่ยนสุสานให้เป็นมหาวิทยาลัย The Lord God changed the cemetery into the college และผลิตนักศึกษานะครับอย่างผมอย่างเล็กที่มานั่งอยู่ตรงนี้ like me like LexFrom there, Jack is from there. นี่เป็นผลผลิตมาจากถนนที่เขาทิ้งสุสาน This is produces from that garbage site. มันมาจากความเชื่อว่าที่แบบนี้พระเจ้าจะใช่หรือเปล่า And see, you know, it's come from faith point view where whether the Lord God would use this type of site. John ที่อยู่บนภูเขากับปีเตอร์ก็ได้เขียนในยอห์นบทที่11ข้อ40 John on top of the mountain with Peter and he also write something แต่ละคนก็ไปกันกรองความเชื่อออกมา And it's filtering out through this faith ยอห์นบทที่11ข้อ40ว่ายังไง John 11ข้อ40 11 40เราบอกเจ้าไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Didn't I tell you that with faith then you're gonna
thing. นี่คือสิ่งที่มิชชันนารีได้รับความเชื่อจากยอห์น See, missionaries see the same faith from John. John ได้รับความเชื่อจากบนภูเขา John received faith from top the mountain. และความเชื่อนั้นก็ถ่ายทอดลงมาตลอดถึงทุกวันนี้ And faith came from mountain, came down to each one. และความเชื่อถ่ายทอดมาอย่างเราทั้งหลาย And we receive it all. เรามองด้วยความเชื่อว่าถึงแม้ว่าโบสถ์เรากำลังขัดสนหลายอย่าง Well, we can see that you know our church, you know, lacking on so many things.ให้เรามีความเชื่อและให้เรามีการแชร์ลิง But start with faith that we have faith we gonna share with each other ความเชื่อจะทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า With faith we gonna see great thing การแบ่งปันจะทำให้เห็นผลที่เกิดขึ้น And sharing gonna see great effect on it เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมประกอบพิธีมหาสนิทเสร็จผมต้องไปช่วยประกอบพิธีมหาสนิทที่โบสถ์ที่วัด Last week after communion we have to you know I have to go to the other church to do communion there ที่โบสถ์ไวท์สโตนพอได้ข่าวว่าเรามีปัญหาเรื่องพรมไวท์สโตน churchOnce they know that we have problem with the carpet. เมื่อผมเทศนาแบ่งปันเขาเล็กน้อย I share with a sermon. ผมไม่ได้เทศนาประกาศเหมือนที่เราประกาศ I didn't even like you know give announcement like what I do here. เทศเสร็จแล้วผมนั่งลง After I give sermon I sit down. โปรแกรมก็เหมือนเรานะครับหลังจากเทศเสร็จร้องเพลงแล้วถวายซัก And after that I preachAnd the sing song and then offering time. ผมถวายซ้ำก็ผ่านไปหนึ่งรอบเรียบร้อย An offering went out. มีคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนกลางที่ประชุมแล้วมาสักการ One person stand up in the worship place. ผมก็มองไม่เห็นเพราะโพเดียมใหญ่บางผมก็ต้องออกมาดูเขาจุกลุกขึ้นมาทำไม So I didn't see who so I have to pull my head out. เขาบอกว่าวันนี้ทุกคนฟังเทศนาแล้วใช่ไหมAnd that person stand up and say, "Everyone here to service." เรายังนั่งเฉยได้ยังไง How can we stand and be sitting right here? โบสถ์ที่ยองเกอร์ก็เป็นโบสถ์ของเราด้วย Yonkers there is our church as well. เราเป็นพี่น้องกัน We are brother and sister. เราขอถวายทรัพย์อีกรอบนึง Let each one of us do another offering. แล้วเขาก็ถวายทรัพย์อีกรอบ And they have another offering. แล้วถวายทรัพย์รอบที่สองบอกยกให้กับยองเกอร์ Second time offering, they'll give to Yonkers. ปรากฏว่าถวายทรัพย์รอบที่สองมากกว่ารอบแรกAnd first time, second time is much more than first time. เขาก็ใส่แล้วก็มาบอกเอาไปให้กับบูธเฮลันจีของคริสต์ So you know after they're collecting all this offering, the second offering they said let's give to the youngest. แต่ประโยคนึงที่ผมประทับใจเขามาก And one of the sentence I very impressed. เขาบอกทุกคริสตจักรเป็นพี่น้องกัน See that sentence is saying that every church is all brother and sister. เมื่อเราไม่มีศีบานท่านมาช่วยเรา When we do not have pastor, you come and help. พวกเราเจริญเติบโตขึ้นด้วยความเชื่ออย่างมาก We all grow up.And you know in Christ, and you helping us. พวกเราอยากจะทำเหมือนอย่างในกิจการที่ได้เรียน We want to do the same thing as what Acts saying. คือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Which is help one another. เมื่อเราเริ่มด้วยความเชื่อความเชื่อก็จะเห็นผลตามมา See when you start with faith, then effect. เมื่อเรามองดูพระสิริของพระมองดูพระสิริของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงจัง When you see the glory of the Lord God as the true thing that we're gonna cling on to. การสำแดงพระสิริของเจ้าเป็นเหตุให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ How the glory of the Lord God would cast out so that people would see it's very true here เมื่อเช้านี้เราพูดเรื่องสร้างไปเรื่องนึง Well this morning we already heard about a short story from Isaiah 40 สง่าราศีของมนุษย์เปรียบเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา Glory of human beings just like the flower in the field วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไป Today you live next day you wither พระสิริของมนุษย์ถูกทำลายด้วยการที่มัวหมอง Glory of human beingWould be destroyed by the pain and suffering. เราเห็นนักการเมืองของนิวยอร์กโกวเนอร์ของนิวยอร์กคนหนึ่ง You see the governor of New York, one of them. เขาถูกลาออกไปแล้ว He resigned. เพราะว่าเนื่องจากว่าศักดิ์ศรีของเขาถูกทำลายด้วยการที่เขาจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิง The reason that his glory been destroyed by himself by committing adultery with another woman. พระสิริของมนุษย์ถูกทำลายง่ายมากด้วยความมัวหมอง See the glory of human being will be destroyed very easily. มีศาสนาจารย์มีนักเทศน์หลายคนที่มีชื่อเสียงมีพระสิริมากมายถูกทำลายด้วยความมัวหมอง And a lot of people even in theology school and all that they can be destroyed. มันมีพระสิริไหนที่ยั่งยืนThere's no such thing as last forever. พระสิริของความมั่งพระสิริความมั่งคั่งของมนุษย์ถูกทำลายด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้น The richness of the glory of a human being here on earth it's been destroyed very easily. พระสิริทั้งสิ้นของมนุษย์ถูกกำจัดไปด้วยความตาย And it will be destroyed by death.เพราะฉะนั้นพระสิริของพระเจ้าเท่านั้นที่จะดำรงอยู่เป็นนิจ The glory of the Lord God
stay forever. เปโตรบอกเราว่าอย่าแสวงหาพระสิริในโลกนี้ Peter is telling us that don't try to find glory of this world. มันถูกทำลายง่ายมากที่สิ่งโลกหมอ Because it's wither, it will wither. มันถูกทำลายง่ายมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม It will be destroyed when economy change or society change. มันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความตายที่พากออกไป And it could be destroyed when the dead come upon you. เปโตรบอกว่าช่วงชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระบิดา So therefore, throughout your life, you should glory to the Lord. เพราะงั้นการสิ้นพระชนม Give all the glory to มรณกรรมหรือการสิ้นพระชนของพระเยซูเยี่ยงโจรผู้ร้ายไปมากกังเขนแต่ในที่สุดพระองค์ถวายกิตติยศพระเจ้า See just like the dead on the cross of Jesus Christ and the two thieves on the cross. Yeah. It's going to be restored. สมัยก่อนใครที่ถูกตรึงกางเขนจะไม่มีสง่าราศีจะไม่มีเกียรติเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากที่สุดคือการนั่งเกียรติ Because back then if you would be die on the cross like that crucifixion like on the cross you don't have glory. แต่การตายแบบพระเยซูเพื่อพระคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้า But Jesus Christ paid through go through the trial and pain and die on the cross that is the mostglorious thing ever มนุษย์มองดูกางเขนถูกตึงเป็นสิ่งน่าเกลียด See human being looking at the cross as something so shameful แต่พระเยซูมองไปกางเขนด้วยความรื่นเริงยินดีที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์ But Jesus Christ himself looking at the cross with joy that he willingly to go up there เราจะไม่พบถึงแม้ว่ารอบตัวเราจะเป็นยังไงภายในสิ่งเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงพระเจ้าบอกพระเจ้ายังรักเราอยู่เสมอWe should think like this that you know it doesn't matter what's all around you happen you know but the thing is the Lord God loves you for everlasting never change พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง He never change นี่คือเปโตรที่เป็นพยาน This is what Peter gave us อันที่สามสุดท้าย Lastly number three ความตายของคริสเตียนหมายถึงอิสรภาพ The death of Christian is like freedomเปโตรยอห์นยากอบได้เรียนรู้บนภูเขาจำแรง Peter James and John learned in transfiguration on the top of the mountain ช่วงที่โมเสสกับเอลียาห์พูดกับพระเยซู The transfiguration when Moses and Elijah พูดกับพระ Moses and Elijah talking to Jesus ในลูกาบทที่ 9 ได้บันทึกไว้ In Luke chapter 9 it said บอกว่าถึงการจากไปของพระองค์ Now it's time for the Lord to depart us ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม It will complete in Jerusalem คำว่าจากไปเปโตรใช้หมายถึงความตาย This departing Peter uses it is mean death 2 เปโตรบทที่ 1 ข้อ 15 ว่าไว้นิดนึง Departing from the world in 2 Peter บทที่ 1 ข้อ 15 Chapter 1ข้อ15 15บอกว่าที่รออยู่ตรงหน้าที่2เปโตรบทที่1ข้อ15บอกและข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว And I will make every effort to see that after my departure you will always be able to remember this thing ข้าพเจ้าจะให้ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ I will make you see these things เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว When I departed from this world คือสิ่งที่เปโตรได้กันกองถึงชีวิตของเขา Meaning that after all the filtering you know throughout his life Peter's life ถ้าเราจำได้โมเสสได้นำการอพยพของอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ If you remember that Moses lead Israelites out from Egypt คือนำจากที่แห่งความตายมาสู่อิสรภาพHe led people from death to freedom. Elijah ได้ปลดปล่อย Elijah ได้ปลดปล่อยชนชาติต่างๆของเขาจากการเป็นทาสของลูกเขาลบ Elijah freed the Lord's people from idolatry. พระเยซูทรงทำไถ่มนุษย์โลกให้พ้นจากบาป And the Lord Jesus Christ same thing free us from sin. นี่คือความหมายว่าจากไป This is what it means departing.สำเร็จโดยการสิ้นพระชนที่มังเขน It will complete it on the cross พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืด So that the Lord Jesus will bring us out from the darkness ย้ายเรามาตั้งบนแผ่นดินแห่งพระบุตรของพระเจ้า And move you away from the darkness to the kingdom of the Lord พระบุตรนั้นได้ไถ่เราซึ่งเราทั้งหลายได้ถูกยกโทษบาป The Son of the Lord God free us fromเปโตรบอกว่าการที่เขาต้องตายเพื่อรับใช้พระคริสต์และคริสตจักรความตายนั้นคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า Peter saying that if I have to die for Christ die for church
That is the glorious thing ever. เหมือนอาจารย์ฟิลิปลี like Reverend Philip Lee. เขาตายเพื่อคริสตจักร He died for church. เพราะฉะนั้นความตายเขาเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า And his death is glory to the Lord. เปโตรบอกเขาจากโลกนี้จากกายนี้ไปอยู่กับพระเจ้า Peter saying that you know I'm departed from this bodily to be with the Lord. แล้วก็แบ่งปันความประสบการณ์เขากันกองมาเป็น1เปโตร2เปโตร And his testimonial.His experience with the Lord it coming out through 1 and 2 Peter แล้วก็เปาโลก็บอกว่าร่างกายที่อาศัยอยู่นี้เป็นกายชั่วคราว And Peter knowing it now oh Paul knowing it now that this bodily it just temporarily เป็นพระวิหารชั่วคราวเป็นพระวิหารที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's the temple of the Lord which is temporary on earth แต่วันหนึ่งร่างกายเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศี But one day our bodily will be filled with the glory of the Lord เมื่อเราอพยพออกจากร่างกายนี้ออกจากโลกนี้ไปแล้วเราแน่ใจนะครับใน2เปโตรพี่น้องเปิดอีกครั้งนึง2 Peter บทที่1ข้อที่11 Chapter 1 verse 11 we are going to be very sure with this assurance as it's saying 2 Peter บทที่1ข้อที่11 2 Peter chapter 1 verse 11 11บทที่2 Peter บทที่1ข้อ11 2 Peter chapter 1 11ดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยรอดของเรา verse 11And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. เหมือนที่ลินดามาประกาศตัวเป็นสมาชิกสมบูรณ์ Just like Linda came and announced that I will be the full members of the church. หลังจากนั้นผู้ประกอบพิธีก็ประกาศต่อที่ประชุม And after the officiator saying to the บอกว่านางสาวลินดาบัดนี้ท่านมีสิทธิทุกอย่างนางลินดาอ๋อนางเหรอแม่นางลินดาเจ้ามีสิทธิทุกอย่างในสิทธิของที่จากชาวรีฟอร์มอะไรก็ว่าไป Just like the officiator saying that after now you become a full member of the church now you have full rights to so มีสิทธิจะโบสถ์มีสิทธิอะไรทุกอย่าง You have rights to vote you have rights to so and so เมื่อก่อนยังไม่มีสิทธิBefore you don't have rights. เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์ Now you have rights. เหมือนเรามีสิทธิ์ทุกอย่าง Just like here we have rights. แต่เป็นสิทธิ์ในโลกนี้ But rights on earth here. พระเจ้าบอกว่าเรามีสิทธิ์สมบูรณ์ทุกอย่าง But here the Lord God said now we have full rights. ในอาณาจักรนิรันดร์ In the forever lasting kingdom. ของพระเยซูคริสต์ Of the Lord Jesus Christ. โอ้ความพระผู้ว่าประกาศนี้น่าศักดิ์สิทธิ์มาก You want it?เป็นสิทธิที่เราได้รับที่พระเจ้าบอกกับเราแน่นอนแล้วเราเป็นสิทธิเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว See it's the same thing the full right you will receive after you become a member แล้วเปโตรก็บอกว่าขอให้ใช้สิทธิสมาชิกสมบูรณ์รับใช้พระเจ้าคริสตจักรจนทั้งจากไป And Peter saying to us that we until the last moment of our breathcontinue serving the Lord. Peter บอกว่าเป็นภาพเหมือนนักกีฬาโอลิมปิก Peter Paul saying that it's just like a athlete in Olympics. เมื่อประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง8เหรียญนะครับเดินทางกลับไปที่ประเทศของเขาเมืองเขาซิตี้ของเขาพลเมืองซิตี้เขาถ้าเขามานิวยอร์กอูก็จะจัดแห่ขบวนต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิก Imagine you receive 8 gold medal from Olympic you come back let's say to here in New York they're gonna do ticket parade for you แล้วนักกีฬาก็โชว์อยู่ในรถนะครับแพร่พาเลทไปดีใจ and the parade go through the avenue and actually stand up there yes I conquered ไปต่อบอกว่านี่คือภาพที่บนแผ่นดินสวรรค์ see Peter saying this will be the scene on the heavenวันหนึ่งนะครับ Same thing that you parade วันหนึ่งเสี้ยจะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่แล้วก็ถูกแห่ไปที่ก้าวไปข้างบน And one day you know เสี้ย will be up on the you know convertible on the you know heaven and he บอกว่าทุกคนจะรับการต้อนรับอย่างนั้น See everyone who will conquering it there reach it there you will have that welcoming แล้วทำไมเราต้องมารับใช้ด้วยความขมขื่น Why we have to suffer in this serving right เราก็ต้องรับใช้ด้วย
็มีความเชื่อในชัยชนะนั้น But see in this servant we should have faith เพราะงั้นการจำแรงพระกายของพระเจ้าสอนเราเรื่องความตายของพระเยซู The transfiguration of the Lord Jesus Christ is teaching us about death และสอนถึงเรื่องความตายของผู้เชื่อแท้ teaching us about death of Christ and also teaching us about death of the believer เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายพระสิริของพระเจ้า And it's talking about the glory of the Lord God เราสามารถเผชิญกับศัตรูตัวสุดท้ายได้ We can face the last chapter of our enemy ไม่มีความกลัวหลงอยู่แล้ว There's no such fear in our life พระเยซูเผชิญกับความตายศัตรูสุดท้ายและมีชัยชนะ Because Jesus Christ faced death and conquering it that's the last enemy ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ10 Second Timothy บทที่2บทที่1ข้อ10 1:10พระเยซูได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ Chapter 1 verse 10 But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus who has destroyed death and brought life and immortality พระองค์ทรงให้สภาพอมตะเรากระจ่างแจ้งด้วยข่าวประเสริฐ See the Lord God give you immortality hereThat you see clearly. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องร้องไห้เมื่อคนรักของเราจากไป See when the loved one has passed away. เพราะว่าความโศกเศร้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย That suffering is not the last chapter of it. เพราะความโศกเศร้าของเราจะไม่สิ้นวัน That sorrow, we don't lose hope in that sorrow that we are in. ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่43บอกว่าความโศกเศร้าไม่ใช่ความสิ้นหวังSee, it's not the end of it in Thessalonians. ในความตายของผู้เชื่อคือการอพยพจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง The death of believer, it's just changing places from one place to the next. เป็นการอพยพให้เราสู่ความเป็นไทย It's the exodus that we move from one place to the next. เราเป็นเครื่องถวายบนแท่นบูชา We are the sacrificial.That living เราต้องเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ไม่ใช่ตายแล้ว That we should not be a dead sacrifices เราจะไม่ยอมตายกับสิ่งที่ไร้ค่าของโลกนี้ We should not be dead upon the thing on earth ให้เราแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราติดตาม See we should look at thing where the Lord God well pleased ให้เราถวายร่างกาย We shall offer our body ถวายความคิด to the LordThinking, ถวายจิตวิญญาณ offer all the you know being, ถวายทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า everything for the Lord. และพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าผู้ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะคุ้มครองจิตวิญญาณชีวิตของเรา And the Lord God saying that the one who never changed, which is I, would not change, that will take care of you. เราจะอ่านหนึ่งเปโตรบทสุดท้ายจบพร้อมกัน I want to หนึ่งเปโตร I want to read together. หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่ง First Peter chapter 1ข้อ13 was 13เอาถึง16ก็ได้นะครับ13ถึง16 13 to 16เป็นบทสรุปของเรา Now I'm going to use it as a conclusion เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านให้ดีและจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณคือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสำแดงพระองค์โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟังขออย่าให้ประพฤติตามกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความโง่เขลาของท่านในการก่อนแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการสุดท้ายดังที่มีพระวจนะเขียนไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ Verse 13 to 16 1 Peter chapter 1 Therefore prepare your mindsFor action. Be self-controlled, set your hope fully on the grace that be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do.For it's written, "Be holy, because I am holy." นี่คือสัปดาห์เลนของเรา This is the Lent weeks that we are in. พระองค์บอกว่าให้เราเตรียมตัวให้ดี The Lord God saying that, "Be prepared." เพราะว่าเราบริสุทธิ์ Be
Because I am holy. เราทั้งหลายเป็นชนชาติถูกเรียกให้บริสุทธิ์ That we are chosen people of the Lord that we holy. และเปโตรได้แบ่งปันการจำแลงบนภูเขาให้ชีวิตเราสามประการ And Peter sharing us from this transfiguration on top of the mountain that he have seen. พระองค์ให้เปโตรให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนที่บริสุทธิ์ Peter want us to be holy.Walk the holy way และรับใช้พระเจ้าจนสุดท้ายชีวิตของท่าน and serve the Lord God until the last moment of your breath of life เราจะเป็นภาพของนักกีฬาที่เรากลับไปเป็นแผ่นสวรรค์มีคนโห่ต้อนรับเรา and you're going to see yourself on a convertible like actually coming back from Olympic on ให้เราแสวงหาพระสิริที่แท้จริงให้เราแสวงหาพระสิริที่แท้จริง Let's see the glory the true glory ขอเจ้าที่ท่าน Let's pray สรรเสริญพระบิดาเจ้าPraise be to you, Lord. เราขอบคุณสำหรับพระสิริที่ถูกจำแลงบนภูเขาและถ่ายทอดมาอย่างเราในเช้านี้ We give you thanks for the glory that you have shown us through and on the mountain. เราขอบคุณสำหรับพระสิริที่เปโตรได้รับการเรียนรู้และยอมตายเพื่อพระองค์ And also we give thanks to you that Peter have learned and experienced this glory. เมื่อก่อนเราคิดเหมือนอย่างคนคิดเหมือนเปโตรคิดอย่างคนคิด Before we thinking like human beingJust like Peter thinking like human being at the time. แต่ปัจจุบันนี้พระองค์สอนเราให้คิดเหมือนอย่างพระเจ้าคิด But now you allow us to think like God's thinking. การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราทุกคนที่จะดำเนินชีวิตตามนั้น In suffering like Jesus Christ, that is how we should suffer in this world. และพระสิริของพระองค์นั้นที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะสามารถฟันฝ่าความทุกข์ยากได้ And because of your glory that we'll receive later on, therefore we'll be able to endure. ความเชื่อนั้นจะทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Faith will let us see this great thing. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเห็นผล And the sharing is the thing that we see the result. พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าที่สอนแก่เราในวันนี้ Heavenly Father, we give you thanks for the thing that you have taught us. ขอทรงโปรดให้เราใช้ชีวิตให้สมเกียรติในการที่เราถูกเลือกและเรียกและถูกไถ่จากความผิดบาปแล้ว May you let each one of us to live our life such a way that is suiting to be your servants ขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เราให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ต่อไป May you use each one of us to be the tool พระบิดาเจ้าเราขอให้ทางเผื่อสำหรับชุมชนของข้าพระองค์ในขณะนี้มีหลายคนเจ็บป่วยไม่สบาย There's so many people are sick right now we like to pray for them เราขออธิษฐานเผื่อสำหรับบดินลูกป้าแอดในขณะนี้ที่อยู่ที่โรงพยาบาล We like to pray for Badin Paad sonswho is right now hospitalized เราขออธิษฐานเผื่อสำหรับยาเมียนที่ไม่สบายที่บ้าน also ยาเมียน who at home sick เราขออธิษฐานเผื่อสำหรับหลายคนที่ไม่สบายอยู่ที่นี่ and a lot of people are sick right now อธิษฐานเผื่อสำหรับจิงเกิลเบลที่ไม่สบายที่อยู่ทางบ้าน and also jingle bell who also sick who staying at home ขอพระบิดาเจ้าจะทรงโปรดอวยพรกับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเหล่านี้ทุกคน May you bless them all Lord God ขอสถิตอยู่กับอาสว่างที่อยู่ที่บ้านด้วย May you stay with Grandma Swan who resided at home ทุกคนที่ต้องการการรักษาที่มาจากพระองค์ That everyone who seek your help may you help them พระสัญญาความรักของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง That your love your promise never thing never change พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจการรับใช้ในวันเสาร์ที่23ที่จะมีการร้องเพลงสรรเสริญมีส่วนร่วมในพระสิริร่วมกับในงานศพในงานจัดการ